ว้าวเย่เย่โอ้หน้ามิตติ้งครั้งที่1 5ระบบฮาโลวีนวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้บัตรราคา490บาทซื้อได้ที่ LINE @นี่เลยต้องซุปไข่ด้วยเหรอไข่ด้วยใช่ๆไข่นะครับโอ้โหสวัสดีวันโดดหุ้ยสวัสดีสายไหมสวัสดีสวัสดีหลายๆที่ไงคนละวัดคนละวัดดีกว่าสวัสดีมหาชัยอยู่ที่ตะไคร้ราชบุรีไม่มีวัดไม่มีไม่มีมหาชัยวัดมหาชัยอยู่ที่ราชบุรีจริงปะเนี่ยครับก็วัดที่แม่กูอยู่นี่เลยจริงเหรอใช่อยู่ด้วยเฮ้ยงั้นไปไหว้แม่เอาหมดได้อย่างนี้ก็คนละวัดคนละวัดวัดเฮ้ยสวัสดี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 สายไหมใกล้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 บ้านมันสวัสดีวัดอะไรวะวัดยาวัดอยู่ด้วยยาวัดกันไปหมดล้มล้มเหมือนก็เข้าวัดอ่ะวัดประธานเชิงมีจริงๆสวัสดีลาสนุนก๋วยเตี๋ยวอร่อยได้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 จริงจริงกูเคยลองแล้วด้วยก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวดีลองแล้วด้วยสวัสดีเสมียนนาลีโอ้ยคลาสสิกโอ้เสมียนนาลีดังลาอยู่ไปอู้ดกูคิดเสมียนนาลีจริงเหรอเฮ้ยเอาเอาเอาสวัสดีใหญ่บ้านกูกูบดที่นั่นโอเควันนี้ผมตามชื่อคลิปกลัวครับตามชื่อคลิปเลยที่เราเห็นมึงให้อ้วนเข้าวัดมาโอเคสวัสดใหม่แค่นั้นแหละตามชื่อคลิปที่เราได้เห็นมาวันนี้เราจะมาทำไม่น่าอยู่คนสุดท้ายยืนผิดชีวิตเปลี่ยนยืนผิดชีวิตเปลี่ยนไอ้นิ้วยืนตรงนี้ไอ้นิ้วโดนไอ้นิ้วชอบยืนตรงนี้สวัสดใหม่มึงมายืนทำไมตรงนี้เออมึงกินน้ำเพิ่งอิ่มไงแล้วยืนเป็นทิชชู่เลยอ้าวนั่งเอานี่ออกไปเลยออกไปเลยทิชชู่เอาตัวทิชชู่ออกเอาการเมื่อกี้พอเอาวัดไปออกด้วยวัดไปเอาวันนี้ตามที่คิดนะครับผมเราจะมาทำปล่อยเทมเป้กินกันเทมเป้เทมเป้เทมเป้เขาบอกว่าเทมเป้คือถั่วหมักจากอินโดตอบ205ไม่ใช่บ้างไม่ใช่เกมก็มึงพูดอ่ะน้องอธิบายให้เฉยเป็นอาหารกลุ่มโปรตีนแบบเดียวกับเต้าหู้ต้องกล้ามกินได้ดิแล้วแบบว่าคนแบบออกกำลังกายเปล่าเอากินเพื่อสุขภาพดีเพราะว่าแคลอรี่มันต่ำมากโปรตีนสูงโปรตีนสูงแคลอรี่ต่ำแคลอรี่ต่ำมีไหมไม่มีคำว่ามีแต่โปรตีนสูงนะผมก็ต้องพยายามนึกว่ามันมีอะไรนะให้เขาไปเซิร์ชเอาดีกว่าเอานี่จะเอาเนี่ยมาผสม3เมนูไม่รู้โปรตีนเขากินมาเปล่าใช่ไหมแต่เราจะมาทำเมนูนี่คนดูทายแล้วนะ3เมนูมีอะไรบ้างรู้เลยข้าวผัดกะเพราอะไรกันต้มยำใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่วันนี้เราเปลี่ยนมึงอย่ามาคิดอย่างนี้วันนี้พวกเราเปลี่ยน3เมนูเว้ยเป็นไรไอ้ต้มยำข้าวผัดกับข้าวโอ้ยปวดใจไม่ใช่ชุบแป้งทอดผัดพริกแกงส้มแต่เอาจริงเปล่าๆจะไม่ให้กินเลยชิมเปล่ากันก่อนนะกินเหมือนที่นักกาเขารับประทานอ่ะนี่รับประทานด้วยแล้วมึงจะพูดกินก่อนทำไมกินเหมือนที่นักกล้ามรับประทานพูดกินก่อนทำไมฮะรู้แกไม่ได้แกให้หน่อยโอ้โหแชร์คนถูกซะด้วยอ้าวไม่ต้องยุ่งแค่นั้นแกจะได้ยินอยู่กับพูดอ่ะใช่เออเสร็จแล้วครับอันนี้ไม่เรียกแกไม่ต้องไปทำอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วครับจะได้ยินอยู่กับพูดอ่ะใช่เสร็จแล้วครับอันนี้ตัวเหลืองเฮ้ยแต่มันก็ไม่ค่อยอร่อยว่ะเออมันไม่อร่อยไม่โอเควะยิ่งเคี้ยวยิ่งบูดอ่ะนี่ของดีย่อมนักไปอย่างเงี้ยแหละของดีมันจะไม่อร่อยแต่วันนี้ก็เลยจะเพิ่มรสชาติให้มันนะครับผมกับ3เมนูอีกครั้งนึงคือฮัลโหลเตรียมตัวเด็กฮัลโหลอันนี้นานสุดเลยนะชุบแป้งทอดโอ้โหคั่วจริงเนี่ยตั้งน้ำมันก่อนเลยตั้งน้ำมันเออมันยืนขวางโลกเฮ้ยตั้งน้ำมันแป๊บนึงไม่ได้จักน้องมีคนยืนกระซิบตั้งน้ำมันเอาตั้งไว้เขาพูดใจอยู่คนเดียวจ้าเลยร้อยอยู่คนเดียวตั้งน้ำมันก่อนเลยตั้งน้ำมันต้องไปทำอะไรเออมายืนเฮ้ยตั้งน้ำมันแป๊บนึงไม่ได้จับมาทำเป็นทอดนะครับผมต้องเอาไปชุบไข่ด้วยไหมต้องชุบไข่ด้วยเหรอไข่ด้วยใช่ไข่นะครับโอ้ยโบยโบยไม่ได้ไง
มึนตึ๊บเห็นดาวเลยไอ้ที่มึงชอบทำคนอื่นเพราะคนอื่นทำผิดเนี่ยเห็นไหมเออเองกันดูดิดูดิน่ะมันน่าโดนปะล่ะโอ้กูเดี๋ยวนี้เป็นมึงแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กูแล้วเหรอไอ้นี่มึงส่งมาแล้วกูได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนโอ้โหพวกมึงนี่แม่งมันอยากรู้ไงว่าเวลาพวกมึงทำอะไรรู้สึกไงพวกกูก็อยากรู้มากันไปเลยฮอลเฮ้ยกระตันเมกาไปไปตัวแดงเมกาทำไมต้องมีเซ็กกับเขาวะไม่รู้ตัวแดงเมกาธรรมชาตินี้มันต้องโดนอย่างนี้ตลอดเวลาฮีโร่เสียเลยโกงพี่พ่อมึงตายเอ้าลุกยังไงลุกเมย์ก่อนงูนี่เพลงมึงโคตรรักเลยเพลงไม่อินเดียไอ้สองเดียวมันเข้าใจกันง่ายเลยอีทีมาแล้วบอกว่างูดิงูดิไอ้นี่หลงเลยพักไปเลยชุบไข่ก่อนแล้วชุบแป้งไหมลองใช่น้ำมันได้ที่แล้วเฮ้ยกูรู้แล้วอันนี้เหมือนอะไรเหมือนอะไรกล้วยทอดรอแป๊บเดียวมาสัก2นาทีเสร็จระหว่างรอ2นาทีเต้นเต้น2นาทีเหนื่อยนะเหนื่อยนะเพลงเดียวจริงเขาซ้อมกันเป็นเดือนแล้วพวกเขาเลยเขาเต้นเลยล่ะ2นาทีมันยากเสร็จแล้วมีใครรู้ไหมว่าเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเฮ้ยแป้งแม่งเก่งว่ะไก่ทอดเฮ้ยดีมันสามารถพกไปกินได้เลยนะได้เลยยาวๆเลยเนี่ยได้เลยแต่ว่ามึงเอาอาหารคีนมาทอดน้ำมันเยอะอ่ะแค่นั้นแหละก็ได้กินได้ไงเพราะว่ากินกระเป๋าเมื่อกี้ลองกินดูแล้วครับกินยากมากกินแทบไม่ได้เมื่อกี้กูจะกินได้แบบเนี้ยยากกับข้าวไม่ใช่แม่เหล็กโอเคเสร็จแล้ว1เมนูไปดูกันเมนูต่อไปอุ้ยไม่ใช่ดีเหรอหอมนี่คือว่ะมันกลิ่นแป้งทอดอ่ะกลิ่นแป้งทอดอ่ะมันหอมมากพี่อ่ะตบมือด้วยเมนูต่อไปเลยจับไปด้วยนะไม่หนีจับแล้วบอกว่าจับจับจับล็อกเลยโดนล็อกเมนูต่อไปคืออะไรตะบอลผัดพริกแกงเทมเป้ทั้งๆผมเป็นอาหารเป็นชิ้นคำพอดีคำแบบก็เป็นหมูกรอบเปิดออกดูใครโทรมาอยู่ยังไงแล้วนี่วะมีใครกันล่ะเปิดประตูหัวใจก็เปิดประตูเต้นอย่างนั้นเขาเป็นใครใหม่มาเธอมาเท่าไหร่ก็บอกเขาไปชั้นชีพก็แต่เพลงไม่ถูกแล้วเต้นอะไรก็ไม่รู้เพลงไม่มีเต้นถูกเลยได้เต้นสนุกเฮ้ยใส่เทมเป้ลงไปผัดกับพี่แกงแล้วนะก็แนะนำนะครับผมใครที่อยากกินเนื้อสัตว์หรือเนื้อเทมเป้ช่วยคุณได้เอาไปผัดกับอะไรอย่างนี้นะครับผมยังไม่รู้ว่าชาติเป็นไงเราถ่ายคลิปเฮ้ยจะพูดในคลิปดีกว่าทำนี้นะพูดแต่ตอนนี้วะนี่เนี่ยจะพูดทำไมถึงเรียกว่าเทมเป้หนูว่าจากที่หามาเหมือนว่าเทมเป้มันเป็นภาษาของแบบชาวอินโดนีเซียด้วยเทมเป้ภาษาชาวอินโดนีเซียอินโดนีเซียกับอินบูโดกันเหมือนกันไหมเป็นเหมือนอินโบโดการมันไม่รักไม่ต้องไม่แคร์ไม่ต้องแล้วนิ้วอีกไม่ต้องรักอักษรถ้าเธอไม่เงาอยู่กับฉันก็ไม่เหงาอย่างแท้ก็อย่างฉันฉันมันก็แค่คนโทรผิดบอกเขาฉันโทรผิดดูจริงนี่ดูจานหน่อยจานนี่เหรออ่าพี่เกิดฉันละทำแบบนี้ฉันละไม่ดูเลยทำเสร็จไวจังพี่เกิดฉันละทำแบบนี้ฉันละไม่ดูเลยทำเสร็จไวจังหลังมาเนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณอ่ะนี่ผัดพี่แกงเทมเป้ก็ต่อยเทมเป้ที่ภาคคือภาคกระตูนอนท้องคลองเก้าต่อยเทมเป้น่าเขาอันหนึ่งสองสามน่าผงวัวเนี่ยมึงอย่าไปร้องในป่านะโดนยิงอะไรน่าเอามาต่อไปนี่แกงส้มชอบเลยหลอกมานานแล้วเราชอบเลยขอท่อนแรกก่อนท่อนฮุกท่อน
ถ้าชอบชอบเขามากก็ต้องร้องให้ได้โอ้โอ้วันนี้คุณใส่แกงโอ้โอ้และคุณก็ใส่น้ำปลาและคุณก็ใส่มะขามเปียกใส่ผักเข้าไปไหมโอ้โอ้และคุณก็ใส่เทมเป้โอ้โอ้คุณก็ใส่มันวิธีทำนี่ตัวให้มึงร้องตอนแรกเพลงเก่าชอบแกงส้มแกงส้มเป็นหม้อไม่ชอบต้องร้องชอบแกงส้มเพื่อนผิดต้องร้องผมไม่รู้ตกลงถั่วฝักยาวเนี่ยเป็นผลไม้หรือเป็นผักเฮ้ยเขาบอกว่ามีเม็ดคือผลไม้ไม่เม็ดคือผักแสดงว่าพริกก็เป็นพริกก็เป็นผลไม้ที่มีเม็ดกูเพิ่งรู้เมื่อวานว่าแตงกวาคือผลไม้ใช่อะไรนะคำถามอ่ะผลไม้หมดมะเขือใช่เหรอแล้วจะผลไม้หมดเลยอ่ะใช่ไก่อะไก่ใช่ยังผักไก่อะใช่แล้วอย่างซาบอนเนี่ยสิวเป็นเม็ดใช่ไม่โยงกูสอบโอยอ่ะไม่โดนนี่พอแล้วไปแล้วกูโดนด่าด่าสะบอนมากๆกูโดนด่าจริงไปนักอ่านคอมเมนต์กูแทบร้องไห้อ่ะไม่เสียดายขำขำคนชอบแต่จริงแล้วเขาแซวกันในมุมกล้องนี่แหละหลังกล้องเราไม่เคยอะไรกันอย่างนี้ครับผมมันนับถือกันหมดนะฮะเฮ้ยอันนั้นใส่อะไรไปแล้วน่ะใส่พริกแกงพริกอ่ะก็ทำไปแล้วทำเมื่อกี้เห็นไหมทำไปแล้วแล้วกูอินเสิร์ตไปแล้วด้วยพริกแกงต้มสวยจัดนะทำไปแล้วแล้วก็พริกแกงต้มมันปวดคิ้วเฮ้ยอันนี้มันคือผักหรือผลไม้มีเม็ดป่ะล่ะมีใช่อะไรล่ะก็ใช่ทั้งวันเลยอย่างเงี้ยผลไม้ขอน้ำตาลอีกหน่อยแต่มันอยู่ในต้นผักกันเลยใช่ใช่แกถ้าพ่อแม่เหรอแล้วนี่มันเขาเรียกว่าน้ำเต้าใช่ไหมใช่พ่อแม่ป้าก็คือยายไปเลยยายไม่ด่ายายเลยทีเดียววะใส่เทมเป้แล้วนะเฮ้ยอ้าวใส่ตอนไหนล่ะเนี่ยตอนนี้เลยดีๆนะกูไม่บอกอันนี้นี่มันอุดท้ายแล้วอัปเดตกันนิดนึงตอนนี้ทำถึงไหนแล้วก็ใส่ครบมาแล้วอันนี้ใส่สุดท้ายเพราะว่าตะบอนอยากได้กรอบๆไม่ได้อยากรู้หรอกถามงั้นกูตีด้วยโอ้ยกูต้องไปอย่างเดียวเอาจัดอ่ะถ้าเป็นคนอื่นโดนพ่นไปมาเสร็จแล้วว้าวเอาใส่ถ้วยกันเลยถ้วยกันเลยอุ้ยมันแกงส้มเหมือนร้านไหนนี่วะใช่ไหมนะเออเห็นด้วยแล้วนี่ก็คือไส้เดือนดินแกงส้มเทมเป้เทมเป้พี่ติดิงแกงส้มเทมเป้เทมเป้เปล่ากระเป๋าใส่ป๋าเป้เฮ้ยโดนยังวะโดนได้ยังวะเอออุ้ยโดนได้ยังวะเที่ยงได้เลยนะพยายามหลบเขียวหัวเว้นหนึ่งเหรอเพื่อนเที่ยงได้ทีนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีกันเล่าเรื่องผีเฮ้ยหมาหมาเห่าเลยอะหมาเห่านะโอ้ยไรสัตว์ไหนไปดิไม่มีลูกไม่ลูกนะทุกคนจะมาพูดไม่มีลูกนะพร้อมมากพูดกับลูกเลยแหละพร้อมนะชิมแป้งครับผมเทมเป้ชุบแป้งทอดใครซื้อไปกินลองทำกันดูได้ถ้าเกิดอร่อยจะบอกต่อใครซื้อไปกินลองทำกันดูได้อร่อยต้องแปลกกว่ากลิ่นเน่าๆมันหายไปได้เลยอ่ะอร่อยเป็นปลายก็ได้ขนมที่มันทอดใส่ถั่วดำถั่วอะไรที่มันกินกับน้ำจิ้มหวานๆนะใส่พริกป่นเออนั่นแหละมีอะไรกัดกันอยู่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรเงี้ยไม่ใช่เหรอไม่ได้เห็นด้วยยังกันสาวอร่อยครับผมทุกคนได้อร่อยเลยกินไปเลยคืนหืนเมื่อกี้หายไปแล้วดีกว่าเดิมต่อไปครับผมเป็นพริกแกงมาที่ชิมแล้วอร่อยว่ะอร่อยอุ้ยนี่มันคืออาหารเจครับทุกคนไม่ต้องมีเนื้อสัตว์เลยใช้เทมเป้เอาเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยทำไมทำได้วะอร่อยไอ้พวกเรามันเก่งเฮ้ยดีเชื่อไหมแกงส้มนะตอนเด็กไม่ชอบเลยนะชอบขึ้นชอบตอนโตเพราะรู้สึกว่ารสชาติมันผู้ใหญ่ไปหน่อยเมื่อก่อนผมเหม็นด้วยใช่ไหมล่ะพอโตมาชอบกินแต่ไข่เจียวใช่แล้วมึงกินมันแกงกินอย่างนี้ดิใช่กินมันเปรี้ยวเหม็นแม่แกงเปรี้ยวเลยแม่ผมไม่ได้แกงเต่ามึงใส่ที่สองอย่างนะกินอย่างนี้กับกินอย่างนี้นะเปรี้ยวกูเยอะวะเปรี้ยวเขาอร่อยนะครับผมไปลองทานตามมาดูเซมเป้เอาไปทานอื่นได้แต่ว่าคนที่เขาออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยกินเปล่ากันเพราะมันดีต่อสุขภาพนะครับเอาไปน้องชิมไปน้องชิมไปทางไปหน้าด้วยนะครับผมเจอสวยหน้าช็อปนะครับแล้วก็มีของขายเยอะมากมายนะครับผมถ้าคลิปนี้ลงก่อน29ตุลาถือบัตรของหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็ที่บัตรที่เพจได้เลยก่อนเดี๋ยวเชิญท่านประธานตัดริบบิ้นเพื่อปิดคลิปนะครับครับผมเลยไปดูโอ้ลีแท้
แล้วจะจบเลยแต่ไปคลิปแล้วปุ๊บพวกจิตพวกจิตพวกจิตพวกพวกจิตมึงร้องเป็นจริงไหมวะเพลงเราได้พวกชุดดำพวกเพื่อนไอ้พวกดิ๊กไอ้พวกขี้เมาพวกโหดไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกดิ๊กไอ้พวกโอหน้าพวกบ้าเขาท่าเด็กไอ้พวกชุดดำพวกเพื่อนไอ้พวกดิ๊กไอ้พวกขี้เมาพวกโหดไอ้พวกจิตไอ้พวกสัตว์ลายขี้ยาไอ้พวกดิ๊กไอ้พวกโอหน้าพวกบ้าเขาท่า